สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองรางวัลผ่านแว่นฟ้าครั้งที่11ประจำปี2555ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานมาที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนอู่ทองในเขตดุสิตกรุงเทพ10300เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์022442515-8หรือ www.parliament.go.th